รรมพระศาสดาเรื่องเตรียมตัวก่อนตายก่อนที่จะรู้ว่าตายแล้วเป็นไหนเราควรจะต้องเข้าใจว่าความตายคืออะไรหากจะเปรียบกระแสชีวิตของสัตว์โลกเหมือนสายน้ำความตายก็เปรียบเสมือนจุดโค้งตอนที่สายน้ำเปลี่ยนทิศทางสำหรับผู้บรรลุธรรมหรือพระอรหันต์ความตายคือการสิ้นสุดลงอย่างแท้จริงของชีวิตเป็นการจบสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดส่วนปุถุชนอย่างเรากระแสชีวิตจะมีสืบเนื่องกันไปไม่มีวันสิ้นสุดฉะนั้นความตายจึงเท่ากับเป็นการยุติของกิจกรรมชีวิตในช่วงชีวิตหนึ่งเพื่อจะตั้งต้นกิจกรรมชีวิตใหม่ในทันทีที่มีการเกิดใหม่หรือกล่าวอีกในหนึ่งความตายคือจุดสุดท้ายของชีวิตนี้และเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตต่อไปนั่นเองโดยอาจเปรียบได้กับการที่พระอาทิตย์ตกและขึ้นซึ่งแทบไม่มีช่วงของความมืดขั้นอยู่เลยถ้าจะเปรียบกับหนังสือที่ว่าด้วยการอุบัติของสัตว์โลกความตายก็เป็นตอนจบของบทหนึ่งในขณะที่บทต่อไปก็จะเริ่มต้นขึ้นใหม่ในทันทีทันใดนั้นเองแม้ว่าเราจะหาอุปมาอุปไมยที่ตรงตัวจริงๆมากล่าวไม่ได้แต่เราก็อาจเปรียบกระแสแห่งชีวิตเป็นดั่งรถไฟที่วิ่งไปบนรางเมื่อกำลังจะถึงสถานีแห่งความตายมันจะชะลอความเร็วลงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จะเร่งความเร็วให้เหมือนเดิมต่อไปโดยไม่มีการหยุดแม้เพียงชั่วขณะเดียวสำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ความตายหาใช่สถานีปลายทางไม่แต่จะเป็นดังสถานีชุมทางที่มีรางรถไฟถึง31สายมาบรรจบกันเมื่อรถไฟวิ่งมาถึงชุมทางนี้ก็จะเปลี่ยนรางแล้วออกวิ่งต่อไปด้วยความเร็วเช่นเดิมเชื้อเพลิงที่ทำให้รถไฟแล่นไปได้โดยไม่หยุดนี้ได้แก่กระแสแห่งกรรมซึ่งบุคคลแต่ละคนได้ประกอบไว้ในอดีตชาติทับถมกันมาทำให้เกิดการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดการเปลี่ยนรางเดินของรถไฟนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติประดุจดังการที่น้ำแข็งละลายเป็นน้ำหรือน้ำกลายเป็นน้ำแข็งอันเป็นไปตามกฎธรรมชาติการถ่ายเทจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่งก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติเช่นกันรถไฟแห่งชีวิตไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนรางได้เองแต่ยังสามารถกำหนดรางที่จะวิ่งต่อไปได้เองด้วยสำหรับรถไฟแห่งการเกิดนั้นสถานีแห่งความตายซึ่งเป็นชุมทางที่รถไฟจะต้องเปลี่ยนเส้นทางนี้มีความสำคัญยิ่งในขณะที่ชีวิตปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลงและร่างกายกำลังจะถูกละทิ้งไปนั้นชีวิตใหม่ก็ใกล้จะอุบัติขึ้นการเกิดจึงเป็นผลของความตายอีกในหนึ่งความตายเป็นสิ่งที่กำหนดการเกิดครั้งต่อไปฉะนั้นความตายจึงไม่ใช่เป็นเพียงความตายหากแต่เป็นการเกิดด้วยณสถานีชุมทางนี้เองที่ชีวิตเปลี่ยนไปสู่ความตายและความตายเปลี่ยนไปสู่การเกิดเราจึงควรระลึกว่าทุกๆชีวิตเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะตายถ้าเราฉลาดพอก็จะต้องพยายามดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดและการตายที่ดีที่สุดก็คือการไม่กลับมาเกิดอีกซึ่งได้แก่การตายของพระอรหันต์อันเป็นการไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงเพราะไม่มีรางให้รถไฟวิ่งต่อไปอีกแล้วเราจึงควรที่จะพยายามกำหนดการอุบัติขึ้นของชีวิตใหม่ให้ดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราจะได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงเช่นนั้นบ้างทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราเป็นผู้กำหนดอนาคตของเราเราเป็นผู้กำหนดความสุขและความทุกข์ตลอดจนความหลุดพ้นของเราเองทำอย่างไรเราจึงจะสามารถจัดวางรางเพื่อรองรับรถไฟที่วิ่งมาอย่างเร็วได้การที่จะตอบคำถามนี้ได้เราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมเสียก่อนกรรมหรือการกระทำของเราเกิดจากเจตนาที่เป็นกุศลหรืออกุศลเจตนาที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ในใจของเราเป็นรากฐานของการกระทำไม่ว่าจะด้วยทางกายวาจาหรือใจโดยเริ่มจากการมีผัสสะคือมีสิ่งมากระทบทวารใดทวารหนึ่งของเราทำให้เกิดวิญญาณ
หรือการรับรู้ขึ้นแล้วสัญญาจะเป็นผู้ประเมินผลของผัสสะนั้นจากนั้นเวทนาหรือความรู้สึกทางกายก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วยสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งการกระทำของเราอันเกิดจากเจตนาซึ่งปรุงแต่งโต้ตอบต่อความรู้สึกทางกายเจตนาในการกระทำนี้มีหลายแบบหลายชนิดเจตนาบางอย่างก็เปรียบเสมือนรอยขีดลงบนน้ำบางอย่างก็เป็นดังรอยขีดบนพื้นทรายบางอย่างเป็นเสมือนรอยขีดบนหินถ้าเจตนาเป็นกุศลการกระทำก็จะเป็นกุศลซึ่งจะยังให้เกิดผลที่เป็นกุศลด้วยหากเจตนาไม่บริสุทธิ์การกระทำก็ย่อมจะเป็นไปในทางไม่ดีและก่อให้เกิดผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสังขารหรือการปรุงแต่งทั้งหลายนี้จะมีผลให้เกิดชีวิตใหม่เสมอไปการกระทำบางอย่างอาจจะเบาบางเกินกว่าที่จะก่อผลใดๆการกระทำบางอย่างอาจจะหนักหรือรุนแรงกว่านั้นเล็กน้อยซึ่งจะส่งผลในปัจจุบันชาติโดยไม่ต้องรอถึงชาติหน้ากรรมบางชนิดก็ให้ผลทั้งในปัจจุบันและยืดเยื้อไปจนถึงชาติหน้าแม้จะไม่ถึงกับเป็นแรงส่งที่ทำให้ไปเกิดใหม่แต่ก็มีกรรมหลายชนิดที่เรียกว่ากรรมภพหรือสังขารภพซึ่งเป็นตัวนำให้ไปเกิดกรรมประเภทนี้เองที่เป็นสาเหตุให้มีกระบวนการเกิดใหม่ขึ้นมาโดยพลังแม่เหล็กในตัวของมันจะถูกดึงดูดให้เข้าไปร่วมกับกระแสสั่นสะเทือนของโลกภพที่มีคลื่นความถี่ขนาดเดียวกันพลังความสั่นสะเทือนของภพทั้งสองจะดึงดูดเข้าหากันและกันอันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมในทันทีที่กรรมภพบังเกิดขึ้นรถไฟแห่งการอุบัติขึ้นก็จะถูกดึงดูดจากรางใดรางหนึ่งใน31รางณสถานีชุมทางดังกล่าวรางสามสิบเอ็ดรางนี้ก็คือภพทั้ง31นั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยกามภพ11ภพอันได้แก่อบาย4มนุษยโลก1และกามวจรสวรรค์อีก6ภพของรูปพรหม16ซึ่งเป็นภพของพวกกายละเอียดผู้เข้าถึงรูปฌานและภพของอรูปพรหมอีก4ซึ่งเป็นภพที่มีแต่จิตไม่มีรูปเป็นภพของผู้ถึงอรูปฌานในวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อกรรมภพหรือสังขารภพอุบัติขึ้นสังขารหรือกรรมนี้เองที่ทำให้เกิดชาติใหม่โดยพลังกรรมนี้จะเชื่อมโยงเข้ากับพลังความสั่นสะเทือนของภพที่จะไปเกิดในขณะที่ความตายมาถึงนั้นภพทั้ง31ภพจะเปิดออกสังขารหรือการปรุงแต่งในขณะนั้นจะเป็นผู้กำหนดว่ารถไฟจะแล่นไปตามรางไหนต่อไปโดยพลังแห่งกรรมจะผลักดันวิญญาณให้เข้าไปสู่กระแสชีวิตใหม่ตัวอย่างเช่นถ้าหากก่อนตายมีความโกรธหรือความมุ่งร้ายต่างๆซึ่งเป็นลักษณะที่รุ่มร้อนกระวนกระวายกระแสกรรมก็จะถูกดึงดูดให้เข้าไปอยู่ในอบายภูมิทำนองเดียวกันบุคคลที่มีแต่ความเมตตาเป็นอุปนิสัยก็จะมีพลังสั่นสะเทือนของพรหมโลกเป็นต้นนี่เป็นกฎธรรมชาติและกฎเหล่านี้จะจัดตัวเองอย่างมีระเบียบโดยมีผิดพลาดเลยฉะนั้นเราจึงต้องเข้าใจว่ารถไฟดังกล่าวไม่มีผู้โดยสารแต่แล่นไปด้วยพลังของสสารคือกรรมหรือการปรุงแต่งที่สะสมไว้ในขณะที่ความตายมาถึงกรรมที่แรงมักปรากฏขึ้นซึ่งอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลกรรมก็ได้ตัวอย่างเช่นหากบุคคลใดเคยฆ่าบิดามารดาหรือผู้ทรงศีลมาแล้วความจำเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวจะมาปรากฏขึ้นอีกเมื่อใกล้สิ้นใจในทำนองเดียวกันสำหรับผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาอยู่เสมอจิตสุดท้ายจะสงบเยือกเย็นเช่นเดียวกับในขณะที่เคยปฏิบัติวิปัสสนาหากไม่มีกรรมภพที่หนักหน่วงรุนแรงปรากฏขึ้นก็จะเกิดกรรมภพอย่างอื่นความจำใดๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะปรากฏออกมาตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะนึกได้ถึงกรรมดีที่เคยถวายอาหารพระหรือบางคนอาจจะนึกได้ว่าเคยฆ่าคนความจำเกี่ยวกับพฤติกรรมในอดีตจะปรากฏขึ้นเสมอบางคนอาจจะมองเห็นอาหารเต็มจานที่เคยใส่บาตรบางคนจะเห็นปืนที่ตนเคยใช้สังหารผู้อื่นสิ่งเหล่านี้คือกรรมนิมิตบางครั้งก็อาจมีนิมิตของชีวิตที่กำลังอุบัติขึ้นในอนาคต
หรือที่เรียกว่าคตินิมิตคือเครื่องหมายแสดงที่ไปเกิดนิมิตเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวโยงกับโลกภพซึ่งมีกระแสดึงดูดให้ไปเกิดเช่นอาจมีนิมิตเห็นสวรรค์หรือเดรัจฉานภพก็ได้บุคคลที่กำลังจะตายมักมีนิมิตเหล่านี้เหมือนเป็นการเตือนล่วงหน้าทำนองเดียวกับรถไฟซึ่งจะมีไฟส่องให้เห็นทางอยู่ที่หัวรถจักรพลังสั่นสะเทือนของนิมิตดังกล่าวย่อมจะเชื่อมโยงเข้ากับพลังสั่นสะเทือนของโลกภพที่ชีวิตใหม่กำลังจะอุบัติขึ้นนักวิปัสสนาที่ดีย่อมสามารถหลบหลีกรางรถไฟที่จะพาไปสู่ภพภูมิที่ต่ำกว่าฉะนั้นเราจึงจะต้องเข้าใจกฎธรรมชาตินี้ให้ดีและหมั่นปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวเผชิญกับความตายอยู่ตลอดเวลายิ่งผู้สูงอายุยิ่งมีเหตุผลทุกประการที่จะต้องมีสติอยู่ทุกขณะถ้าเช่นนั้นเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติวิปัสสนาฝึกความมีอุเบกขาไม่ว่าจะมีความรู้สึกทางกายอะไรเกิดขึ้นก็ต้องไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆมีเพียงการปฏิบัติเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถขจัดนิสัยเก่าๆเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจที่เคยแต่จะก่อให้เกิดสังขารใหม่ๆพัฒนาไปเป็นการรักษาใจให้เป็นอุเบกขาอยู่เสมอขณะใกล้ตายคนส่วนมากจะมีความรู้สึกที่ไม่สบายความชราโรคภัยและความตายเป็นทุกข์ก่อให้เกิดความรู้สึกที่รุนแรงถ้าบุคคลใดไม่เคยฝึกให้รู้จักสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกทางกายและฝึกทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกขุ่นเคืองโกรธแค้นหรือพยาบาทมาดร้ายอันเป็นโอกาสให้สังขารภพที่มีกระแสดึงดูดชนิดเดียวกันเกิดขึ้นได้ส่วนผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติวิปัสสนาจะสามารถเผชิญกับความรู้สึกที่ปวดร้าวรุนแรงโดยการวางใจให้มีอุเบกขาเมื่อใกล้ตายจนแม้แต่สังขารภพที่ฝังแฝงอยู่ภายในจิตไร้สำนึกก็ไม่อาจครอบงำได้สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปนั้นมักจะกลัวความตายอย่างที่สุดซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สังขารภพแห่งความกลัวปรากฏขึ้นมาความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจที่ต้องพลัดพรากจากบุคคลที่ตนรักจะประดังกันขึ้นมาสังขารภพที่สะสมไว้ในก้นบึ้งของจิตใจก็จะผุดโผล่ขึ้นมาครอบงำจิตใจในขณะที่นักวิปัสสนาจะสามารถจับความรู้สึกเหล่านั้นได้และวางใจให้เป็นอุเบกขาทำให้สังขารทั้งหลายไม่มีโอกาสรบกวนจิตใจเมื่อใกล้ตายฉะนั้นเราจะเตรียมตัวตายได้ก็ด้วยการพยายามเจริญนิสัยให้รู้จักสังเกตความรู้สึกหรือเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายและฝึกวางใจให้เป็นอุเบกขาโดยมีความเข้าใจในอนิจจังอย่างแท้จริงในขณะที่ใกล้สิ้นใจจิตที่ได้รับการฝึกให้มีอุเบกขาอย่างมั่นคงแล้วจะปล่อยวางได้โดยอัตโนมัติรถไฟแห่งการอุบัติขึ้นก็จะแล่นเข้าสู่รางที่จะอำนวยโอกาสให้บุคคลนั้นได้ปฏิบัติวิปัสสนาสืบต่อไปในชีวิตใหม่ทำให้ปลอดภัยจากการต้องไปเกิดในภพที่ต่ำกว่าข้อนี้สำคัญมากเพราะในอบายภูมิหรือภพที่ต่ำลงไปนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติวิปัสสนาเลยนักวิปัสสนาที่มีญาติมิตรนั่งปฏิบัติอยู่ด้วยใกล้ๆในยามที่ใกล้จะตายนั้นนับว่าโชคดีเพราะจะได้รับพลังสั่นสะเทือนของเมตตาอันจะช่วยให้ตายไปด้วยความสงบสุขท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมะที่ปราศจากความเศร้าโศกคร่ำครวญสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนานั้นบางครั้งก็อาจจะได้ประสบกับชีวิตใหม่ที่น่าพอใจจากผลของกรรมดีที่ได้กระทำมาเช่นความที่เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีศีลธรรมมีคุณธรรมแต่นักวิปัสสนาที่ปฏิบัติอย่างมั่นคงแล้วจะได้รับผลพิเศษกว่านั้นเพราะจะมีโอกาสได้ปฏิบัติวิปัสสนาอีกในชาติต่อไปอันจะทำให้การเวียนว่ายในสังสารวัฏของเขาสั้นลงและทำให้สามารถบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นการที่เราได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมะในชาตินี้นั้น
เป็นเพราะผลของกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติฉะนั้นเราจึงต้องทำชีวิตปัจจุบันให้สมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อว่าเมื่อความตายมาเยือนเราจะได้สามารถเผชิญหน้ากับมันด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาอันจะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตภายหน้าต่อไป